ติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องเล่าข่าวตะเวนประจำเย็นวันนี้นะคะไปติดตามกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะตำรวจสงขลานะคะได้มีการจับกลุ่มแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและก็อำเภอหาดใหญ่นะคะสามารถยึดรถจักรยานยนต์คืนมาได้จำนวน5คันขออภัยค่ะ9คันด้วยกันนะคะรวมถึงผู้ต้องหาก็ยังสารภาพด้วยค่ะว่าทำมาแล้วจำนวน60คันด้วยกันค่ะที่สภ.เมืองสงขลานะคะพลตำรวจตรีชินทัศน์มีสุรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้มีการแถลงผลการจับกุมแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนนั่นก็คือนายมูมัดดวงแก้วอายุ33ปีชาวจังหวัดสงขลาพร้อมกับนายยานามสมมุตินะคะซึ่งเป็นเยาวชนอายุ17ปีพร้อมรถจักรยานยนต์ที่สามารถยึดคืนมาได้อีกจำนวน9คันด้วยกันค่ะและจากการสอบสวนขยายผลนะคะก็ทราบว่าแก๊งโจรกรรมในกล่าวนี้นะคะเป็นแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ำกว่า60คันด้วยกันโดยมีนายยาแล้วก็นายรุณค่ะนามสมมุติอายุ17ปีเป็นเยาวชนอีกคนนึงนะคะเป็นคนลงมือตะเวนลักรถจักรยานยนต์ค่ะและก็จะมีการนำไปขายต่อให้กับนายมูมัดในพื้นที่บ้านหัวเขาตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาในราคาคันละ 3,000 ถึง 4,000 บาทจากนั้นนะคะนายมูมัดและก็นายวัฒนาตันเท้าผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่แกงหลบหนีอยู่จะนำไปกระจายขายต่อในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดตรังค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์ไปอย่างพี่น้องประชาชนด้วยนะคะถึงเจ้าของรถค่ะที่ถูกขโมยรถจักรยานยนต์มานะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็อำเภอหาดใหญ่ก็สามารถมาตรวจสอบของกลางได้ที่สภ.เมืองสงขลาทั้งหมดค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจับได้มาแล้ว9คันส่วนที่เหลือนั้นก็จะมีการเร่งขยายผลติดตามทั้งผู้ที่ก่อเหตุผู้ต้องหานะคะรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ทำการโจรกรรมไปทั้งหมดนี่แหละค่ะมาดูกันทางด้านของเหตุเพลิงไหม้กันบ้างค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเจ้าหน้าที่สนามม้าหนังเลิ้งเพลิงเผาผลาญไปนะคะสำหรับบ้านเรือนก็จำนวน12หลังคาเรือนด้วยกันแต่โชคดีค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นบริเวณชุมชนหลังสนามม้าหนังเลิ้งถนนพิษณุโลกซึ่งเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ราชตินามัยสมาคมและก็เพลิงนะคะได้เผาผลาญและลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงค่ะโดยห้องต้นเพลิงนั้นก็เป็นห้องเลขที่183/74ซึ่งเป็นบ้านของนายถาวรแสงเรืองรองและนางสถาพรนาไฮค่ะสองสามีภรรยาเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสนามม้าหนังเลิ้งด้วยเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบก็มีบ้านพักเสียหายทั้งสิ้น12หลังคาเรือนด้วยกันสอบสวนเจ้าของบ้านต้นเพลิงก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นตนอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของบ้านนะคะส่วนชั้นบนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิดไว้ค่ะโดยพื้นที่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานแต่อย่างใดด้วยนะคะจากนั้นก็เห็นแสงค่ะของเพลิงนะคะลุกลามอย่างรวดเร็วจึงได้รีบวิ่งออกมาโดยระหว่างการสกัดกั้นเพลิงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดกั้นถนนนะคะมีการปิดการจราจรจำนวน2เลนด้วยกันทำให้การสภาพจราจรในบริเวณดังกล่าวนี้ติดขัดเป็นอย่างมากค่ะรวมไปถึงนะคะระหว่างที่มีการฉีดน้ำสกัดแล้วก็ระงับเพลิงนี้ยังมีประชาชนที่จอดรถมุงดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ยิ่งทำให้สภาพการจราจรนั้นถือว่าเป็นอัมพาตไปเลยทีเดียวค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะพบเพียงมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้ระยะเวลาในการระงับเพลิงอยู่ที่45นาทีค่ะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะคะก็สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะได้มีการประสานเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะไปกันทางด้านของเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้นะคะยื่นหนังสือเพิ่มเติมค่ะในการเพิ่มสอบอาจารย์หนูกันภัยนะคะที่ใช้มีการปลอมใบอนุโมทนาบัตรยื่นขอลดหย่อนภาษีกรมสรรพากรมูลค่ากว่า2ล้านบาทด้วยกันค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะพระครูใบดีกาเทียนชัยสุภัทโธเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ตำบลทาเหนืออำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้พบกับนายเข้าพบนายทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะอธิบดี DSI พร้อมได้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีร้องขอให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับนายสมพงษ์กันภัยหรือว่าอาจารย์หนูกันภัยประกอบด้วยใบอนุโมทนาบัตรปลอมใบแจ้งความเจ้าหน้าที่ที่สภ.แม่อ่อนค่ะและก็เอกสารของกรม
ัมภากรปทุมธานีนะคะที่ทำหนังสือถึงวัดแม่ตะไคร้เพื่อขอตรวจสอบการเสียภาษีด้วยซึ่งจากการตรวจสอบของวัดก็พบว่าใบอนุโมทนาบัตรที่นายสมพงษ์นำส่งกรมสัมภากรปทุมธานีนั้นก็เพื่อจะเป็นการขอลดหย่อนภาษีจำนวน5ใบด้วยกันลงแล้วนะคะจำนวนเงินก็ใบละ2,350,000 บาทค่ะนั่นก็บอกว่าเป็นของปลอมนะคะที่จัดทำโดยบริษัทออกกันภัยของนายสมพงษ์ค่ะพระครูใบดีกาเทียนชัยนะคะยังได้กล่าวต่อด้วยว่าสำหรับใบอนุโมทนาบัตรไม่ใช่ของทางวัดแต่เป็นบริษัทของอาจารย์หนูที่ทำขึ้นมาเองนะคะโดยเขาก็ได้ขอเก็บรักษาไว้ที่สำนักสักยันต์เพื่อที่จะให้ผู้บริจาคเงินสร้างหลวงปู่ทวดยอมรับและก็ยอมรับด้วยนะคะว่าการประทับตาแล้วก็ลายเซ็นชื่อนั้นในช่องของเจ้าอาวาสก็เป็นของท่านจริงแต่ก็ไม่ได้เซ็นชื่อในช่องของการรับเงินรวมทั้งเว้นช่องวันเดือนปีไว้ด้วยค่ะจำนวนเงินไว้ด้วยต่อมานะคะปรากฏว่าภายหลังก็พบว่านายสมพงษ์นั้นได้นำใบอนุโมทนาบัตรไปยื่นขอลดหย่อนภาษีจึงได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.แม่อ่อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอให้ดำเนินคดีทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาในข้อหาปลอมแปลงเอกสารของวัดด้วยค่ะด้านนายทาริศเพ็งดิษฐ์นะคะอธิบดี DSI ก็กล่าวว่าจะมีการนำเอกสารที่พระครูใบดีกาเทียนชัยมายื่นเพิ่มเติมมอบให้สำนักงานคดีอาญาพิเศษ2นำไปทำการตรวจสอบซึ่งคดีนี้นะคะก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วแต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรายละเอียดทางด้านของการเงินจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดเพราะว่าต้องมีการสอบฐานข้อมูลทางการเงินกับทางธนาคารควบคู่ไปด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีฟ้องด้วยภาพกับล่าตามหมายมาฝากกันค่ะเอมูจินชื่อจากตำนานความยิ่งใหญ่บนทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียได้สร้างประวัตินักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทุ่งหญ้าและทะเลทรายอันกว้างใหญ่จนได้ฉายาวีรบุรุษบนหลังม้าและขนานนามท่านว่าเจงกิสข่านจักรพรรดิสถานแผ่นดินความเกรียงไกรแค่คำว่าท่านข่านทุกคนย่อมสยบจักรพรรดิแห่งนักรบที่มีวิญญาณแห่งการรบที่หาใครเทียบทานไม่ได้การบริหารบ้านเมืองให้ชนทุกเผ่ารวมตัวเป็นปึกแผ่นได้อย่างสงบและรุ่งเรืองและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเจงกิสข่านจักรพรรดิสถานแผ่นดินเป็นประวัติที่น่าศึกษาและค้นหาเป็นอย่างยิ่งผลิตในรูปแบบ DVD 9ให้ท่านเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคา800บาทเท่านั้นเท่านี้ยังไม่พอเรายังสัมมนาคุณภาพยนตร์ซีรีส์ชุดพลิกคดีพิศวงมูลค่า400บาทฟรี1ชุดทั้งถูกทั้งแถมและได้ความรู้ความบันเทิงสนใจเป็นเจ้าของสั่งจองด่วนได้ที่เบอร์084-550-8666 084-550-8777 มันใกล้จะขึ้นพี่กอดพี่กอดอย่าอันนี้เมนโซฝากมาสบายดีและลาก่อนผู้พดุงสันติยอดฝีมือไร้เทียมทานผู้พิทักษ์แผ่นดินภารกิจกู้ชาติของปรมาจารย์หลวงครั้งนี้หนักหนากว่าครั้งไหนเมื่อศึกรบมาพร้อมกับศึกรักต่างชาติที่มีคุณนางใหญ่หนุนหลังกำลังบ่อนทำลายคู่แข่งทางหัวใจผู้มากด้วยบารมีอาจารย์หลวงจะผ่านศึกนี้ได้อย่างไรแมวขนทองคือตัวแปรสำคัญใครคือแมวขนทองพบลิวเจียหุยต้นตำรับหวงเฟยหงในหวงเฟยหงตำนานเป่าจื้อหลิน
อินทรีย์ให้เสียงภาษาไทยในรูปแบบ DVD 9จัดจำหน่ายแล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าข่าวตะเวนในเย็นวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเลยสำหรับช่วงของฟ้องด้วยภาพค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกฎจราจรอีกแล้วค่ะก็บอกว่าเป็นการทำกฎจราจรและก็เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะสำหรับการจอดรถบนทางเท้าค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นไปดูภาพกันค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ผ่านไปที่สี่แยกถนนตกนะคะสังเกตจะเห็นได้ว่ารถยนต์คันหนึ่งนะคะจอดอยู่บนทางเท้าตรงสี่แยกถนนตกนี่แหละค่ะก็บอกว่าเส้นทางนี้นะคะก็ลงมาจากสะพานกรุงเทพย่านถนนพระรามสางทางเท้าแถวนี้ก็มีไว้ให้เห็นเป็นประจำเลยนะคะสำหรับการจอดรถกันตลอดแนวถนนเจริญกรุงประชาชนที่ต้องใช้สัญจรในทางเท้าเดินไปเดินมานี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าต้องเสี่ยงลงไปเดินอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยแบบนี้ก็บอกว่าตำรวจจราจรสน.วัดพญาไกก็หันมาดูกันชัดๆเลยนะคะตำรวจก็ควรที่จะเข้ามาช่วยกวดขันแล้วก็นำรถที่อยู่บนทางเท้าที่ประชาชนเดินกันนี่แหละค่ะออกไปจากบนทางเท้าเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เดินกันอย่างสะดวกสบายบนทางเท้าที่มีไว้เดินนี่แหละค่ะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับล่าตามหมายเลยค่ะตามหมายวันนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่สน.ดินแดงค่ะยังคงมีผู้ต้องหาที่ทางการต้องการนะคะไปดูหน้าของผู้ต้องหารายนี้รวมถึงคดีที่เขาได้ก่อไว้ค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะก็ชื่อนายวีระสถิตธรรมเจริญค่ะอายุ63ปีนะคะก็บอกว่าคดีก็บอกว่าเป็นคดีที่ผู้อื่นเจตฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่กันค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจโทณัฐพัฒน์ขู่หาทองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงวันนี้เรามีหมายประชาสัมพันธ์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบหรือครอบครัวเป็นผู้ต้องหาคดีหมายจับศาลอาญาที่169/2553ลงวันที่24 มกราคม 2553นะครับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับผู้ต้องหาชื่อนายวีระสถิตธรรมเจริญนะครับได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมนะครับแทงน้องเขยถึงแก่ความตายซึ่งขณะนี้ทางตำรวจของเราก็ได้พยายามติดตามตัวอยู่นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องได้เบาะแสหรือพบเห็นที่ไหนโปรดแจ้งมาที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงหมายเลขโทรศัพท์02-246-7706-9หรือจะโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ081-974-04ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคนนี้มาดำเนินคดีด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับพุทธศาสนสุภาษิตค่ะยาตกานันจะสักขะโหควรสงเคราะห์ญาติทั้งหลายให้เป็นสุขและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทั้งหมดในเรื่องเล่าข่าวตะเวนในเย็นนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรับชมรวมถึงข้อความดีๆที่ส่งมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยในรายการค่ะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยวาทะเด็ดกันเช่นเคยนะคะดิฉันอ๋อหนุ่มตุ้มวิจิตรพร้อมด้วยทีมข่าวทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ